ต้อมไปกล่าวหาทรายโดยไม่มีหลักฐานนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหลักฐานชิ้นล่าสุดนี้จะเป็นคำตอบได้ดีว่าใครกันแน่ที่โกหกแน่นอนค่ะว่าที่แป้งเล่าเรื่องราวต่างๆนั้นก็เริ่มเป็นไปตามนั้นแล้วซึ่งทางด้านของนายแป้งนะคะก็ยังได้มีการเล่าอีกว่าก่อนที่ทางด้านของแอมมี่ค่ะจะถูกจับกุมในคดีการเผาพระบรมฉายาลักษณ์นะคะหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะเขาก็เคยได้มีการพูดคุยกับนายแป้งไว้ส่วนหนึ่งว่าไม่ไว้วางใจ18มงกุฎที่เป็นนักต้มตุ๋นที่อยู่ในม็อบขณะนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับเรา2คนในรายการเจาะประเด็นลึกค่ะค่ะก็ยังมาติดตามมหากาพย์ดราม่านิยายน้ำเน่ากับเหล่าพ่อยกแม่ยกนะคะแกนนำท่อน้ำเลี้ยงทั้งหลายค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าตอนนี้แชร์กันไปมาแน่นอนว่ายังไม่จบง่ายๆค่ะปูนาใช่แล้วค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็เรียกว่าคดีพลิกค่ะคุณผู้ชมทางด้านของต้อมยุทธเลิศนะคะก็ได้มีการออกมาแชร์หลักฐานเด็ดค่ะชนวนเหตุที่ทางด้านของแอมมี่นั้นไม่ไว้ใจแม่ยกบุ้งแล้วก็ทรายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องมาทวนกันเรื่องนี้หน่อยค่ะว่าคนที่เปิดประเด็นคนแรกนั้นก็คือแป้งค่ะแป้งบอกว่าเขานั้นเป็นเพื่อนกับแอมมี่ใช่ไหมคะแล้วมีคนสงสัยค่ะว่าแป้งนี้เป็นคนส่งคลิปเป็นสายให้กับตำรวจหรือเปล่านะคะทำให้แอมมี่นั้นถูกจับในวันที่ไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเห็นว่าทางแป้งเองก็แบบเหมือนว่าจะทนไม่ไหวที่ถูกใส่ร้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะนี้ทีนี้ค่ะเจ้าตัวก็ออกมาเปิดโปงนะคะขบวนการบริจาคเงินอมเงินภายในม็อบค่ะว่ามีอยู่คนคนหนึ่งค่ะชื่อนนท์นะคะเป็นนักต้มตุ๋นระดับชาติเข้ามาอยู่กับทรายได้ยังไงค่ะเข้าไปใกล้เงินบริจาคได้ยังไงค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะคนที่ออกมาผสมโรงเพิ่มเติมนั่นก็คือทางด้านของนางสาวพิมพ์สิริเพชรน้ำรอบค่ะซึ่งก็เป็นนักสิทธิมนุษยชนนะคะหรือเรียกกันว่าสาว NGO นั่นเองค่ะก็ออกมาแฉกับทางด้านของนายแป้งนะคะว่านายแป้งนั้นเป็นนักแต่งเรื่องค่ะส่วนทางด้านของบุ้งประกรณ์พรชีวังกูลนะคะท่อนำเลี้ยงอีกหนึ่งคนที่สนิทเชื้อกับทางทรายก็ได้มีการออกมาพูดในเรื่องนี้ทำนองเดียวกันค่ะลักษณะว่านายแป้งนั้นเป็นคนชอบแต่งนิยายป้ายสีคนอื่นค่ะพร้อมกับมีการโต้กลับนะคะในประเด็นที่มีการถกเถียงกันไปมาเกี่ยวกับการเอาเงินนะคะไปประกันตัวแอมมี่ค่ะโดยทางด้านของแม่แอมมี่นั้นก็ได้มีการหาเงินแล้วก็นำเงินส่วนตัวนั้นนะคะไปประกันตัวแอมมี่แทนที่จะไปใช้เงินบริจาคนะคะส่วนทางด้านของเซียนแว่นค่ะก็ออกมาอีกนะคะเซียนแว่นนี้ก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็ได้มีการออกมาแฉไปทางด้านของฝั่งแป้งว่าแป้งกับผู้กำกับดังคนหนึ่งนะคะได้มีการส่งคลิปค่ะที่แอมมี่กำลังเผาพระบรมฉายาลักษณ์ไปให้กับตำรวจค่ะจนสามารถที่จะชี้เป้าแล้วก็ทำให้ตำรวจเข้าไปจับกุมตัวของแอมมี่นั่นเองค่ะค่ะผู้กำกับดังที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคือต้อมยุทธเลิศนั่นเองโดยเมื่อต้อมยุทธเลิศนะคะก็ได้รู้ตัวเองว่าอาจจะกลายเป็นคนหักหลังแอมมี่ไปแล้วหรือเปล่านะคะก็เลยออกมาเปิดคลับเฮาส์นะคะก็ได้มาพูดพาดพิงถึงทรายด้วยค่ะแล้วก็มีคนไปถามนะคะว่าเงินร้อยล้านที่เอาไปทำหนังนั้นนะคะโดยต้อมยุทธเลิศค่ะก็พูดในห้องนั้นนะคะว่าเขาค่ะเชื่อเรื่องที่แป้งเล่ามาทั้งหมดเพราะว่ารู้จักสนิทสนมกันดีค่ะเขารู้ว่านิสัยแป้งเป็นคนยังไงนะคะในห้องนั้นมีผู้หญิงอีก2คนค่ะที่ปรากฏขึ้นมาเขาก็ไปยกมือถามค่ะก็คือขิมกับปุ๊กนะคะยกมือขอร่วมวงเข้าพูดคุยด้วยซึ่งทั้ง2คนนี้ก็ยิงคำถามใส่ต้อมเขาว่าทำไมต้อมถึงออกตัวหนุนแป้งทั้งที่ไม่มีหลักฐานรู้ตัวไหมว่ากำลังทำอะไรกำลังทำลายกระบวนการเคลื่อนไหวของส่วนรวมอยู่นะค่ะซึ่งทางด้านของต้อมนะคะยุทธเลิศก็เรียกว่าบอกว่ามีหลักฐานสำคัญนะคะซึ่งหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยเป็นหลักฐานคำของขอโทษนะคะของทรายเจริญปุระค่ะที่ได้มีการชี้แจงนะคะเรื่องที่ได้มีการชี้เป้าให้ไปจับแอมมี่นะคะซึ่งทางด้านของทรายค่ะก็มีการขอโทษทางด้านของนายแป้งด้วยนะที่ว่าไปใส่ความหาว่าเป็นคนชี้เป้าอะไรเงี้ยซึ่งหลักฐานตรงนี้นะคะก็เกิดมาจากครั้งที่ว่าทางด้านของนายแป้งได้มีการโพสต์นะคะว่าได้มีการโทรไปคุยกับทางด้านของทรายค่ะแล้วก็ต่อมาทรายก็ได้มีการขอโทษว่าเข้าใจผิดนะที่แป้งหาว่าแป้งเป็นคนชี้เป้าไปจับแอมมี่ซึ่ง
ทางแป้งเองบอกว่าครั้งที่ได้พูดคุยกับทางด้านของทรายในครั้งนั้นเนี่ยตนก็เกิดความใจอ่อนขึ้นมานิดนึงแล้วแหละเพราะว่าเห็นเขาบอกขอโทษขอโพยนะคะก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรค่ะซึ่งทางด้านของนายแป้งนะคะก็ยังได้มีการเล่าอีกว่าก่อนที่ทางด้านของแอมมี่ค่ะจะถูกจับกุมในคดีการเผาพระบรมฉายาลักษณ์นะคะหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะเขาก็เคยได้มีการพูดคุยกับนายแป้งไว้ส่วนหนึ่งว่าไม่ไว้วางใจ18มงกุฎที่เป็นนักต้มตุ๋นที่อยู่ในม็อบขณะนี้ค่ะโดยบุคคลคนนั้นนั่นก็คือนนปราบจบกค่ะซึ่งสายก็เป็นคนที่ดึงเข้ามาให้อยู่ในม็อบนะคะต่อมาค่ะทางด้านของบุ้งเองก็ออกมารับสารภาพว่าตอนนี้ได้มีการโทรไปพูดคุยกับทางด้านของนนแล้วแล้วก็ให้นนออกไปจากทีมงานของม็อบค่ะค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า1410 The Movie นะคะซึ่งเป็นโครงการระดมทุนร้อยล้านนะคะสร้างภาพยนตร์ประชาธิปไตยของนายต้อมยุทธเลิศนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความค่ะพร้อมกับแนบหลักฐานสำคัญที่ระบุว่าแอมมี่เดือดร้อนขอให้เช็คข้อมูลเชิงลึกว่าคนที่ชื่อนนกับมุกนั้นทำงานให้ใครค่ะมันไม่ไว้ใจเลยกูนะก็น้องมันเดือดร้อนกูก็ต้องช่วยอยู่ดีๆกูจะมาเสือกจุดๆๆอะไรที่ทนถือหลักฐานไว้แล้วให้พวกมึงรุมด่านั้นก็เพราะกูอยากรู้ว่าคนที่ปกป้อง18มงกุฎนั้นมันมีใครบ้างตอนนี้กูคิดว่าแสดงตนกันมาครบหมดละจากนั้นก็มีผู้เข้ามาทวีตข้อความต่อเขาว่าเห็นใจกับคนตั้งใจทำงานจริงค่ะแล้วก็มาเจอคนที่หาช่องทางหาผลประโยชน์แบบนี้ค่ะใช่ค่ะซึ่งก็เห็นบอกว่ามีการโทรพูดคุยกันด้วยใช่ไหมคะพี่บีใช่ค่ะซึ่งในแชทนั้นเห็นบอกว่าทางด้านของแอมมี่นะคะค่ะก็เรียกว่าได้มีการส่งรูปเนาะที่มาที่ไปของเหตุการณ์เรื่องนี้นะคะก็เกิดมาจากทางด้านของแอมมี่ค่ะมีการส่งรูปนะคะของนนท์นี่แหละเข้าไปในแชทของทางด้านของต้อมยุทธเลิศนะคะว่าเนี่ยลองไปค้นข้อมูลดูหน่อยนี่แหละไม่ไว้ใจคนนี้เลยนะคะแล้วก็มีการโทรพูดคุยกันค่ะซึ่งภาพแชทดังกล่าวนะคะก็เป็นหลักฐานสำคัญค่ะที่หักล้างข้อกล่าวหาที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของฝั่งบุ้งแล้วก็ทรายนะคะมีการโจมตีในแป้งว่าเนี่ยแป้งโกหกนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยที่แป้งมาหากล่าวหาว่าทางด้านของบุ้งแล้วก็ทรายนั้นเป็นคนชี้เบาะแสให้เข้าไปจับแอมมี่นะคะแล้วก็ยังมีการบอกอีกว่าเป็นคนบอกว่าให้ตามตัวแอมมี่มาส่งตำรวจให้ได้เพราะไม่อยากเสียขบวนเรื่องที่นายแป้งเล่าก่อนหน้านี้นั่นก็คือในเรื่องของนนนั่นเองนะคะซึ่งปุ้งกับทรายเขาก็ออกมาโจมตีว่าอย่าไปฟังไม่ใช่เรื่องจริงอย่างนู้นอย่างนี้นะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็ต้องมาติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ดำเนินการดำเนินเรื่องราวมาหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะคะประเด็นของต้อมกับทรายก็แน่นอนค่ะว่ามีคนตั้งคำถามแน่นอนว่าแตกกันแล้วหรือเปล่านะคะพวกกวนพวกนี้นะคะแล้วก็มีการตีความกันค่ะว่าต้อมไปกล่าวหาทรายโดยไม่มีหลักฐานนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหลักฐานชิ้นล่าสุดนี้จะเป็นคำตอบได้ดีว่าใครกันแน่ที่โกหกแน่นอนค่ะว่าที่แป้งเล่าเรื่องราวต่างๆนั้นก็เริ่มเป็นไปตามนั้นแล้วนะคะแล้วมีอีกอย่างนึงค่ะเพราะว่าแอมมี่นะคะมีการส่งสัญญาณนะคะไปว่าไม่ไว้วางใจพวกทรายจึงได้มาบอกกับต้อมกับแป้งว่าไม่ไว้ใจคนที่ชื่อนนท์นะคะที่เข้ามามีบทบาทในม็อบนะคะกว่าบุ้งจะรู้ตัวนะคะคุณผู้ชมกว่าจะไล่และไล่นนท์ออกไปจากกวนนะคะและทำให้แอมมี่นั้นโดนคดีใหญ่แล้วก็ติดคุกไปแล้วเรียกได้ว่างานนี้นะคะต้อมได้ฟาดไพ่ใบสุดท้ายนะคะเอาทำให้พวกกวนท่อน้ำเลี้ยงนี่ก็ช็อกไปตามๆกันเลยค่ะอืมใช่แล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราหากจะลองวิเคราะห์นะคะถึงสาเหตุว่าทำไมแอมมี่ไม่ไว้วางใจนนนะคะเราก็ต้องมาพลิกดูประวัติค่ะของนายนนกันสักนิดนึงนะคะว่าเขาเป็นใครซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของนายนนปราบจบกนะคะตัวละครสำคัญในเรื่องนี้ที่ทางด้านสังคมนะคะแล้วก็กลุ่มม็อบ3นิ้วต่างก็ให้ความสนใจกับเขานะคะซึ่งก็ได้รับฉายาว่านักต้มตุ๋นระดับชาตินั่นเองค่ะในโลกออนไลน์นะคะก็ได้มีการแชร์ภาพของนายนนท์ปราบจบกค่ะซึ่งก็เป็นคนหนึ่งในสมาชิกนะคะม็อบ3นิ้วทอน้ำเลี้ยงที่มีการดูแลเงินบริจาคค่ะซึ่งแม่ยกสายก็เป็นผู้ที่ดึงนนท์นั้นเข้ามานั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของนนท์นั้นเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง3ครั้งค่ะเปลี่ยนนามสกุลมา1ครั้งนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2554ค่ะชื่อเดิมนะคะเขาชื่อว่า
ภูรินนท์ปราบจบกค่ะถัดมานะคะในปีพ.ศ. 2556ค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นธนิสรปราบจบกค่ะจากนั้นในปีพ.ศ. 2562ค่ะก็มีการเปลี่ยนชื่อว่านนท์ปราบจบกค่ะและปัจจุบันก็ใช้ชื่อว่ากฤติเดชกรองทองนะคะซึ่งตัวเขาเองนะคะก็เคยได้ถูกจับกุมนะคะตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่334/2560นะคะในความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ์และก็ฉ้อโกงค่ะและที่สำคัญนะคะเขาก็ยังมีประวัติในการก่อคดีข่มขู่นะคะแล้วก็ฉ้อโกงมีผู้เสียหายทั่วประเทศค่ะตั้งแต่ปี2559เขาก็ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีข่มขู่ค่ะในปีพ.ศ. 2560ตกเป็นผู้ต้องหาคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะและในปีเดียวกันนะคะปีพ.ศ. 2560ค่ะก็ยังถูกในคดีนะคะฉ้อโกงที่สภ.เมืองสมุทรปราการค่ะแล้วก็ที่สน.จักรวรรดิค่ะในปีพ.ศ. 2561ก็เป็นผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงเช่นเดียวกันที่สน.ดอนเมืองค่ะและในปีพ.ศ. 2563ก็เป็นผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงอีกเช่นกันนะคะซึ่งคดีนี้ยังไม่จบนะคะอยู่ระหว่างการดำเนินคดีค่ะค่ะและสำหรับประเด็นที่ต้องการให้ทรายมาชี้แจงเรื่องเงินบริจาคนะคะเจ้าตัวนะคะก็วันนี้ค่ะร่ายยาวโพสต์ Facebook มาค่ะแล้วบอกว่าถือว่ามาชวนคุยนะคะคำถามเรื่องการชี้แจงบัญชีอะไรเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วเนอะเราจะบอกทุกทีว่าเหตุผลที่เปิดไม่ได้มันคืออะไรคนช่วยหลายคนไม่อยากเปิดตัวและเจ้าหน้าที่ก็เลือกที่จะกดดันหวานหมายไปทุกที่ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องแม้จะน้อยนิดแต่แรกๆถ้าใครจำได้ก็คงจะรู้เรื่องที่ตำรวจไปลงโรงงานหมวกกันน็อกกดดันให้เขาเปิดยอดขอเปิดเส้นทางการเงินขอเช็คเส้นทางการเงินขอว่าใครเป็นคนสั่งจนเป็นข่าวเขาก็บอกว่าไปตรวจมอกหมวกกันน็อกอะไรแบบนี้ยังไม่หมดนะคะยังมีการโพสต์อีกว่าเรื่องแบบนี้ก็ได้ดำเนินมาเรื่อยๆเราเองก็ทำงานของเราเรื่อยๆโดยคนรู้นะคะกระบวนการก็น้อยลงเรื่อยๆค่ะเพราะเราไม่บอกใครหน้างานไม่เป็นไรไม่ต้องรู้สู้คนสู้อยู่ข้างหน้าก็เหนื่อยแล้วนะคะคนหลังบ้านก็ดูแลกันไปเงียบๆเพราะเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตพวกเขาหมายเหล่านี้ก็ไปถึงผู้เกี่ยวข้องแทบทุกวันรถขนของขนคนขนน้ำแต่พวกเขาก็ยังสู้อยู่สู้ทั้งที่รู้ว่าเป็นหน่วยเล็กจิ๋วที่แทบไม่มีคนสนใจเรามดงานขอแค่ของไปถึงเป้าหมายส่งถึงคนหน้างานให้คนที่ไว้ใจเราได้เห็นว่ายอดที่สมทบกันมานั้นไม่ได้หายตกหล่นไปไหนให้คนหน้างานหันมาเห็นว่าคนซัพพอร์ตอยู่ส่งข้าวส่งน้ำนะคะแล้วก็มีบุหรี่แม้กระทั่งยาคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะค่ะแล้วทรายก็ยังโพสต์อีกค่ะว่านางร่ายยาวจริงๆเนาะค่ะบอกอีกว่านี่เป็นการจ้างงานและรถก็เป็นให้และรถนะคะก็เป็นผู้ให้บริการนั่นก็คงได้แต่ไม่ใช่ทุกคนหรือทุกคันที่จะอยากจะร่วมทางกับเรานะคะบางคันก็ปฏิเสธตั้งแต่รู้ว่าเราจะไปไหนบางคนก็ปฏิเสธตั้งแต่เห็นแล้วว่าเราเป็นคนจัดการนี่ยังไม่รวมถึงข้าวของทุกอย่างไม่ใช่ทุกคนอยากจะขายให้เราเพราะไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องยืนยันกันไปว่าไม่มีใครจะได้รับรู้เรื่องนี้เราจะรับจบให้เองด้วยตัวเราเองก็มีคนเข้าใจบ้างยอมช่วยบ้างแต่ก็น้อยเหลือเกินนะคะหมายนี้เพิ่งมาถึงคนขับรถของคนในทีมนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการดูแลกันไปเจ้าตัวก็ยังไม่ถอดใจค่ะแล้วก็มีการเริ่มเปรื่อยแล้วว่ามันยากขึ้นทุกวันนี่ก็เป็นข้อความที่ทรายออกมาโพสต์ค่ะใช่ค่ะซึ่งก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้นะคะพี่บีทางด้านของบุ้งเองเนี่ยตอนที่ทางแป้งเขามีการโพสต์ใหม่ๆเนาะก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์นะคะในโพสต์ของแป้งด้วยนะคะแบบร่ายยาวมากเลยทีเดียวถึงความเป็นมานู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าได้มีการโทรไปพูดคุยเนี่ยประสานกับทางทรายแล้วก็นนเรียบร้อยแล้วต่อมาก็เห็นบอกว่าได้มีการเชิญให้นนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ได้มีการลบคอมเมนต์ที่โพสต์แบบนั้นในโพสต์ของแป้งไปไม่รู้ว่าลบ
ใครลบนะคะแป้งลบหรือว่าบุ้งลบอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ข้อความนั้นไม่มีอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะสถานการณ์ตอนนี้เราก็ดูตามเป็นช็อตๆไปนะคะคุณผู้ชมว่าม็อบท่อน้ำเลี้ยงจะฟอร์นะคะหรือว่าจะล่มด้วยหรือไม่หรือยังไงเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย